เอาไปคุยกันเลยเอครับสุดท้ายอ้าวโอกาสนี้นะครับโอกาสเชิญท่านอาจารย์ยอดชายนะครับกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับโอกาสเชิญครับปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการดำรงชีวิต
การสร้างบ้านคืออะไรปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตคืออะไรคืออะไรคืออะไรเงินเงินมาจากไหนการงานมากทำงานจะมีงานทำได้ก็ต้องเรียนให้ประสบผลสำเร็จต้องมีการแข่งขันจะแข่งขันชนะต้องเดี๋ยวนี้แข่งขันต้องใช้ความสามารถนะอย่าไปใช้ไงนะครับผมพูดให้พวกเราได้ตระหนักนะได้ตั้งต้นตั้งแต่วันนี้นะครับก็ขอให้กิจกรรมวันนี้ได้ตกลงนะกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับที่สุดขอบคุณคุณครูขอบคุณท่านครูนะแล้วก็ชื่นชมทุกคนนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะคุณครูที่เตรียมกิจกรรมวันนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับเตรียมยากทุกคนก็อยากจะให้พวกเราได้ปรบมือเป็นการแสดงการขอบคุณคุณครูของเราทุกคนในโอกาสนี้นะครับในกลุ่มสารคดีศาสตร์นะครับขอบคุณท่านผู้บริการนะครับท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับในโอกาสนี้นะครับอ่านในการตบมือหนึ่งครั้งคุยเลยนะคุยแข่งตบมือหนึ่งครั้งครับในโอกาสนี้นะครับวิทยากรเรานักเรียนจะเรียนว่าใครแต่งตัวหล่อที่สุดในห้องนี้นะครับจากยอดชายถ้าใครคิดว่าอาจารย์เจ้าชายยกมือโอ้โหคนเป็นวิทยากรนั่งกันหมดแล้วนักเรียนนักวิทยากรวันนี้นะครับนักการจะมีอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีกิจผมวิชาเนี่ยนะครับอาจารย์จะมาเอาความรู้ให้กับเราได้ไหมตบมือให้อาจารย์หน่อยครับก็จะมอบเวทีนี้ให้อาจารย์เลยนะครับขอบคุณครับ